นี่จ้าเสร็จแล้วข้าวคลุกกะเพราทะเลนี่เดี๋ยวเราจะทำกุ้งเผาปูนึ่งแล้วก็หมึกผัดไข่เค็มต่อด้วยนะวันนี้นะพ่อแม่เรากินให้หนำใจกันไปเลยเนอะแจมแล้ววันนี้ทำไมทำกับข้าวเยอะขนาดนี้ลูกเอ๊แม่นี่ก็ลูกออกรถมาใหม่น่ะมันก็ต้องฉลองกันหน่อยสิแจมเดี๋ยวลูกซื้อมาเยอะไหมเนี่ยกุ้งหอยปูปลานะเยอะสิจ้าพ่อนี่นะกินได้ทั้งอาทิตย์เลยแหละเดี๋ยวเราเริ่มเมนูต่อไปเลยเนาะพ่อเนาะอ้าวแม่ยืนมองอยู่ได้ไปเอากุ้งหอยปูปลามาช่วยล้างให้หน่อยสิเอาแล้วใครมาล่ะเสียงเก่งลูกนั่นสิแม่งั้นเดี๋ยวหนูออกไปดูให้นะพ่อกับแม่ก็เตรียมของทำกับข้าวในครัวเลยพ่อจ๊ะเดี๋ยวพ่อเอาปูมาแกะเลยนะได้เลยจ้ะลูกแจมมาได้ไงเนี่ยฉันอยากกลับมาพักผ่อนนะพี่แล้วนั่นรถใหม่ใครเหรอพี่อ๋อรถใหม่พี่เองนี่พี่เพิ่งซื้อวันนี้เลยนะอ๋อแล้วพ่อกับแม่ล่ะพี่อ๋ออยู่ในครัวนู่นน่ะทำกับข้าวกันแม่จ้าแม่ไปมาเถอะลูกคิดถึงแม่ที่สุดเลยแม่ก็คิดถึงลูกมากแม่เป็นไงบ้างอ่ะสบายดีไหมครับแม่สบายดีจ้าว่าแต่ลูกอ่ะจะกลับมาทำไมไม่บอกจะได้ไปรับที่สนามบินไม่เป็นไรแม่ไกลไม่อยากให้แม่กับพ่อลำบากนะแม่นั่งแท็กซี่มาครับว่าแต่พ่ออยู่ไหนล่ะครับพ่อเหรอพ่อไกลมันกลับมาแล้วไก่พ่อสวัสดีครับกลับมาแล้วเหรอลูกกลับมาทำไมบอกให้พ่อล่ะพ่อจะได้รถใหม่ของพี่เขาเนี่ยเป็นรับไม่เป็นไรครับพ่อไกลมาเองได้เนี่ยนั่งเครื่องมานะ10 กว่าชั่วโมงนะหิวหิวคิดถึงอาหารไทยมากเลยครับมีอะไรให้ทานบ้างนะเพียบเลยล่ะลูกพี่แจมเขาซื้ออาหารทะเลมาไปกินข้าวเดี๋ยวแม่ตักให้จะพอทานไหมครับคงไม่ได้ทำเผื่อไกลแน่เลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกพี่แจมเขาซื้อมาเยอะแยะมากมายกินได้เป็นอาทิตย์ทำไมซื้อมาเยอะจังเลยอ่ะครับก็ฉลองรถใหม่พี่เขาไงล่ะลูกใช่เป็นไงรถใหม่พี่อ่ะสวยไหมไปกินข้าวดีกว่ากินข้าวเสร็จจะได้ไปพักผ่อนนะลูกนะครับแม่ไปกันเถอะไปคิดถึงทั้งเลยนี่จะพ่อได้มาแล้วได้เลยเหรอลูกกว่าจะได้นะพ่อนานมากเลยอ่ะเนี่ยเห็นไหมสีเนี่ยนะเป็นสีพิเศษเลยนะพ่อคนน่ะจองกันเยอะมากเลยพ่อลูกพ่อนี่เก่งจังเลยที่จองมาได้เนี่ยแม่ครับไกด์ขอสมุดบัญชีหน่อยสิสมุดบัญชีเหรอครับสมุดบัญชีว่านะเดี๋ยวไปหาดูเคสสั่งนี่จ้ะลูกขอบคุณครับแม่ทำไมเงินเก็บไกลเหลือแค่แสนเดียวล่ะแม่ไกลแล้วแกจะไวๆทำไมเนี่ยก็เอามาสร้างบ้านหลังนี้ไงสร้างบ้านพ่อสร้างบ้าน
ก็แม่จะใช้เงินหมดแบบนี้นะพ่อก็เอาซื้อรถให้พี่แกด้วยน่ะซื้อรถให้พี่แจมซื้อทำไมอ่ะทำไมพี่แจมไม่ซื้อเองอ่ะแล้วพี่แกจะเงินมาจากไหนเอ้าพ่อพี่แจมก็ทำงานนี่ก็เงินตัวเองซื้อสิจะใช้เงินไกด์ซื้อทำไมอ่ะไกด์พี่แจมไม่ได้ทำงานหรอกอยู่บ้านดูแลพ่อกับแม่นะลูกอะไรนะแม่พี่เจมไม่ได้ทำงานแสดงว่าเงินที่ไกด์ส่งมาทุกเดือนที่พี่เจมเนี่ยกินหรูอยู่แพงใช้ชีวิตสุขสบายเนี่ยเป็นเงินเก็บของไกด์ทั้งหมดเลยเหรอฮะไกด์แม่ขอโทษขอโทษขอโทษอะไรแม่เงินตั้ง10ล้านนะแม่ไม่ใช่พัน2,000นะก็มันใช้ไปแล้วน่ะก็จะบ่นทำไมหาเอาใหม่ก็ได้พ่อแต่เนี่ยมันเป็นเงินที่ไกด์หามานะพ่อไกด์ทำงานอยู่เมืองนอกอ่ะเหนื่อยมากแต่คนที่บ้านอ่ะกลับใช้ชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือยไม่คิดถึงไกด์กันบ้างหรอไม่คิดหรอว่าวันหนึ่งอ่ะไกด์ก็จะต้องกลับมาใช้ชีวิตบ้างนี่ไกด์แกอย่าพูดหน่อยเลยฉันก็ไม่เห็นว่าแกจะเหนื่อยตรงไหนนะฉันก็เห็นว่าแกเที่ยวสนุกเชียวที่ไกลได้ไปอ่ะเพราะที่ทำงานเขาพาไปไม่งั้นอ่ะไกไม่ไปหรอกไกทำงานอ่ะหาเงินเก็บเงินส่งมาที่บ้านหมดแต่ดูคนที่บ้านทำไกแบบนี้สิและไอ้บ้านนี้ก็เหมือนกันสร้างทำไมตั้งหลังใหญ่โตเนี่ยก็ลูกไปทำงานเมืองนอกทั้งทีนะจะให้พ่อสร้างบ้านหลังเล็กๆอายเขาตายสิใช่พ่อจะสร้างทั้งทีอ่ะก็สร้างมาดีๆไปเลยกลัวอายคนแต่ไม่กลัวไกด์ลำบากเลยนะแม่ครับไกด์ขอโฉนดที่ดินบ้านหลังนี้หน่อยจะไปทำอะไรลูกไกด์จะเอามาเก็บไว้ครับเนี่ยคงเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของไกด์แล้วล่ะจ้ะนี่จ้ะลูกรัศมีมัดนี่มันชื่อพี่แจมนี่แม้แต่บ้านหลังเนี้ยพ่อกับแม่อ่ะก็ยกให้พี่แจมเหรอไกแค่นี้แกโกรธทำไมแจมมันต้องเป็นพี่สาวของแกพี่สาวแล้วพี่สาวเนี่ยแกต้องยกทุกอย่างให้เลยเหรอฮะไกอุตส่าห์กลับบ้านมาอ่ะตั้งใจจะมาตั้งหลักปักฐานอยู่ที่นี่แต่ดูคนที่บ้านของไกด์แบบนี้สิแบบนี้อะไกด์ขอกลับไปทำงานอยู่เมืองนอกแบบเดิมนะครับไกด์ไกด์อย่าเพิ่งไปนะลูกแม่ขอโทษแม่ผิดเองที่ไม่ได้ห้ามพ่อเขานะลูกขอโทษทำไมตัวเองสุขสบายน่ะต้องแบ่งให้พี่น้องสิมันถึงจะถูกนี่อะไรได้10กว่าปีที่ผ่านมาไกยกให้ไม่เอาคืนแต่ต่อจากนี้ไปอ่ะก็หาใช้กันเองนะไกลาแล้วครับแม่ไกไกลูกไกไกไกอย่าไปลูกพ่อทำยังไงดีอ่ะไก่มันไม่ส่งเงินให้เราแล้วอะแล้วเราจะเอาที่ไหนใช้อะพ่อลูกก็ต้องทำงานสิลูก